สวัสดีครับผมนี่กับผมเพิ่นโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกม Master Yim Championship นะครับหรือ Burger Wars World นะสำหรับวันนี้ครับจะพามาดูวิธีการหาในส่วนของไอ้ที่เป็นชิปสีฟ้านะที่จะไว้สุ่มกาชานะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามีวิธีอะไรบ้าง นะครับที่พอที่จะหาตัวนี้มาใช้งานได้นะครับก็นะครับเน้นย้ำแล้วกันเป็นแบบว่าสายฟรีนะครับไม่เติมนะครับวิธีต่างๆที่สามารถหาในเกมนี้ได้เนาะก็สามารถนะครับผมอะไล่เรียงมานะครับรวบรวมมาเนาะแต่ถ้าเกิดว่านะครับผิดพลาดประการใดหรือว่ามีวิธีไหนที่เพิ่มเติมจากในคลิปก็แนะนำมาบอกกันได้เลยนะครับผมโอเคผมก็ก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์กดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมนี้อยู่นะครับอยากดูคลิปอื่นเกมนี้นะฮะสามารถเอาได้ในเพลย์ลิสต์นะครับผม Monster Gym Championship นะครับอยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับเรามาดูกันวิธีแรกเลยนะครับวิธีแรกเนี่ยนะครับเราสามารถหาได้จากไอเต้าเซนิกาเมะเห็นปะเซนิกาเมะที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยนะครับผมคือมันเป็นไอเทมแบบสุ่มนี่แหละนะครับจริงๆมันเป็นสุ่มแล้ววนเนาะเรากดเข้าไปที่เซนิกาเมะนะฮะปึ้งนี่ครับอ่ะบางครั้งนะครับมันก็นะฮะจะออกเป็นไอเทมตัวนี้ด้วยเห็นปะเนี่ยไอเทมที่ผมบอกก็คือตัวนี้นะมันจะเป็นซัมมอนทิกเก็ตนะครับที่เป็นสีฟ้าเนาะเอาไว้สุ่มอะไรผมลืมบอกนะครับเอาไว้สุ่มตรงนี้นะฮะไปที่ซัมมอนนะนี่ครับมันจะสุ่มอยู่ตรงอันเนี้ยนะครับเนี่ยอันเนี้ยเป็นPrecise Search นะครับผมจะเป็นโปเกมอนระดับ SSR ที่เป็นแบบว่าเป็นธีมต่างๆเนาะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับรอบนี้อาจจะเป็นธาตุน้ำนะครับรอบต่อไปอาจจะเป็นธาตุไฟอะไรไปเรื่อยๆเนาะมันก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแล้วพอเราสุ่มตู้นี้นะครับโอกาสที่จะออกไอ้2ตัวนี้มันจะสูงขึ้นนะครับซึ่งคุ้มกับตัวคาแม็กเนาะของสัปดาห์นี้มันเป็นแบบนี้นะสัปดาห์ถัดไปมันจะเป็นแบบอื่นเนาะโอเคนะครับถัดไปดีกว่าวิธีแรกนะครับหาได้จากซินิกาเมเนาะวิธีต่อมานะครับให้ไปที่สโตร์นะครับผมวิธีที่2นะครับไปที่สโตร์นะครับมันจะอยู่ที่ร้านนี้เลยนะครับ Grocery Store นะครับผมนี่มีขายอยู่นะครับราคา350เพชรนะครับผมเราสามารถหาซื้อได้เลยนะอย่างผมเนี่ยถ้าเกิดว่าผมไม่ได้ติดอะไรผมก็จะซื้อไว้นะครับประมาณนี้นะวิธีที่2นะครับวิธีที่3ครับมันจะอยู่ที่ร้านลันเซวอร์นะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับมันจะซื้อได้แค่1ครั้งนะแล้วมันจะมีคูลดาวน์อยู่ที่ประมาณ 4-5 วันประมาณสัปดาห์หนึ่งนะเสีย600นะครับที่เป็นเหรียญแมวเนียดอะครับที่เป็นทองเนียดเนียดที่เป็นสีทองข้างบนเนาะ600นะวิธีที่3นะครับต่อมานะครับวิธีที่4นะฮะวิธีที่4เนี่ยนะครับให้เราเข้าไปที่ในส่งแอดเวนเจอร์เนาะก็จะเป็นด่านประจนภัยนะครับให้เรากดเข้ามาที่difficulty นะครับตัวนี้นะก็จะเป็นด่านแบบระดับยากหน่อยนะครับให้มาดูตรง30ดาวที่เป็นกระป๋องกระปุกสีเหลืองนะครับนี่จะได้ตัวนี้มาเห็นปะนะครับถ้าเกิดเราทำได้10ด่านเลยนะครับด่านละ3ดาวนะครับรวมกันเป็น30ดาวเนี่ยคุณจะได้รับนะครับ limited summon ticket นะฮะตัวนี้นะเอาไว้สุ่มกาชาระดับสูงได้นะครับเป็นแบบว่าการชาแบบว่าลิมิเต็ดนะครับเป็นโปเกมอนเฉพาะอะไรอย่างงี้เนาะต่อมานะครับต่อมานะให้มาดูในส่วนของพายเวนเจอร์นะครับนี่พายเวนเจอร์อยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าพายเวนเจอร์เนี่ยนะครับมันจะให้นะครับแถวบนก็คือแถวบนจะเป็นว่าอันล็อกแบบเสียเงินนะฮะผมมันเป็นทางเลือกแล้วกันนะครับผมโอเคนะฮะต่อมาวิธีที่หลายแล้วเนี่ยนะครับลืมนับเลยวิธีนะครับที่6แล้วกันนะวิธีที่6นะครับเดี๋ยวผมกดออกมาก่อนนะฮะวิธีที่6เนี่ยให้กดไปที่ไอเทมตัวมันเองก่อนนะเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนนะครับไปที่ไอเทมตัวมันเองนะอยู่ตรงไหนวะเนี่ย material กดไปตรงเนี่ยบวกนะครับเราสามารถที่จะใช้เพชรสีลุงนะครับซื้อได้นะก็เสีย350เพชรสีลุงจริงๆเพชรสีลุงเนี่ยมันมีวิธีที่รับก็คือไปลงแข่งขันมาแล้วครับแล้วก็สำหรับสายเติมนะครับก็สามารถที่จะซื้อตรงชิปสีฟ้าตรงนี้ได้นะต่อมานะครับผมก็อีกอันนึงนะครับวิธีสุดท้ายแล้วกันนะครับวิธีสุดท้ายเนี่ยวิธีที่7เนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนะฮะถ้าเกิดกิจกรรมช่วงนี้ก็จะเป็นนี่ครับเป็นกิจกรรม Exchange อะไรพวกนี้เนาะเนี่ยสามารถที่จะเอาในส่วนของ
ตัวนะครับคุกกี้และกิจกรรมเนี่ยมาแลกได้นะครับประมาณนี้นะอ่ะโอเคนี่ก็ประมาณมีประมาณ7วิธีเนาะที่เราจะหายตัวlimited summon ticket ตรงนี้ได้นะครับผมโอเคก็ไปลองทำกันดูแล้วกันครับถ้ามีนอกเหนือจากนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าท่านชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจ้ามันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพวกใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ